โจทย์ถามว่าจำนวนจริงลบ a ที่ทำให้กราฟ a เท่ากับ x กำลังสองบวก ax บวก1สัมผัสกับเส้นตรง x บวก y เท่ากับ0มีค่าเท่าใดนะคะก็คือโจทย์ข้อนี้ถ้าเส้นตรงมันสัมผัสกันเนี่ยแสดงว่าระบบสมการสองอันนี้จะมีคำตอบแค่คำตอบเดียวก็คือสมมติว่าสมการที่1ก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองบวก ax บวก1x บวก y เท่ากับ0อันนี้เป็นสมการที่1นี่เป็นสมการที่2คือระบบสมการ2อันนี้จะมีคำตอบเดียวถึงจะสัมผัสได้เราก็ลองแปลงสมการที่2ก่อนจะได้ว่า x เท่ากับลบ y หรือว่า y เท่ากับลบ x ก็ได้นะคะเราก็ลองแทนอันนี้ในสมการที่1ดูก็จะได้ว่าลบ x เท่ากับ x กำลัง2บวกax บวก1 0เท่ากับ x กำลัง2บวก ax ลบ x บวก1เราก็ดึง x ตรงนี้ออกมาจะได้ว่า0เท่ากับ x กำลัง2บวก a ลบ1 x บวก1ทีนี้เนี่ยแล้วอันนี้จะต้องมีคำตอบเดียวเท่านั้นแล้วทำยังไงอันนี้ถึงจะมีคำตอบเดียวคำตอบเดียวแสดงว่ามันเกิดจากรูปกำลัง2กันก็คือเราเคยเรียนมาว่าถ้าคำ x ลบ a x ลบ b แยกสมการกำลังสองได้ x ลบ a กับ x ลบ b เท่ากับ0เนี่ยคำตอบของมันก็คือ a กับ b แต่นี้ถ้าสมมติเราได้เป็น x ลบ a ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0เนี่ยคำตอบของมันก็จะมี a แค่ตัวเดียวเช่นเดียวกันกับในกรณีนี้ก็คือจะได้เป็นอันนี้จะได้ว่า x กำลังสองลบ a ลบ1 xบวก1เนี่ยอันนี้เป็นบวกนะคะเท่ากับ0จะต้องเป็นอะไรก็ไม่รู้กำลัง2เท่ากับ0จึงจะทำให้ระบบสมการนี้มีแค่คำตอบเดียวลองพิจารณาจากa ลบ1ทั้งหมดกำลัง2จะได้เท่ากับ a กำลัง2บวก2 a บวก1เท่ากับ0แสดงว่าอันนี้มันก็จะอยู่ในรูปอย่างนี้เหมือนกันก็คือได้ว่าx ลบ1กำลัง2เท่ากับ0ฉะนั้น a ลบ1ก็ได้ว่า x กำลัง2บวกเป็นลบ2 x บวก1เท่ากับ0หรือถ้าสมมติเป็น x บวก1กำลัง2เท่ากับ0ก็จะเป็น x กำลัง2บวก2 x บวก1เท่ากับ0อันนี้น้องๆพอจะเข้าใจไหมคะก็คือเราจะแปลงอันเนี้ยแปลงอันนี้ให้อยู่ในรูปกำลัง2ตัวสุดท้ายมันเป็น1มันก็เป็นได้กรณี2กรณีก็คือตัวตรงกลางเป็นตัวหลังเป็น1อย่างเดียวแล้วตรงกลางเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้ก็จะได้ออกเป็นรูปนี้ออกมาทีนี้เราก็จะได้ว่า a ลบ1ก็คือพจน์ตรงกลางนี้จะเท่ากับตัวนี้2หรือลบ2ก็ได้แต่ทีนี้โจทย์เขาบอกว่าต้องให้ a มีค่าเป็นลบซึ่งถ้า a ลบ1เท่ากับ2 a ก็จะเท่ากับ3แต่ถ้า a ลบ1เท่ากับลบ2 a จะเท่ากับลบ3เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็คือตัวนี้ a เท่ากับลบ3นั่นเองซึ่งก็ตอบข้อควายก็ข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะก็ได้คำตอบแบบง่ายๆก็คือที่จะทวนให้ฟังก็คือเขาถามว่าจำนวนจริงลบ a ที่ทำให้กราฟy เท่ากับ x กำลัง2บวก ax บวก1สัมผัสกับเส้นตรง x บวก y เท่ากับ0มีค่าเท่าใดซึ่งการสัมผัสกันเนี่ยมันก็คือแสดงว่า2อันนี้มีคำตอบระบบสมการที่ใช้2สมการนี้มีคำตอบแค่คำตอบเดียวแล้วก็มาแก้สมการปุ๊บเราก็จัดรูปสมการใหม่ให้ว่า0เท่ากับ x กำลัง2บวก a ลบ 1x บวก1จากนั้นเราก็ลองมาดูความสัมพันธ์ก็ลองมาดูว่าถ้าสมการเนี่ยอย่างสมมติเป็นแบบนี้คำตอบก็จะมี2อันถ้า
าเป็นรูปสมการกำลังสองเนี่ยคำตอบก็จะมีอันเดียวแล้วเราก็ลองมาเขียนสมการนี้ในรูปสมการกำลังสองก็จะได้สองแบบก็คือแบบ x ลบหนึ่งกำลังสองกับ x บวกหนึ่งกำลังสองซึ่งมันจะทำให้เราได้ว่าพจน์ตรงกลางตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับสองหรือลบสองทีนี้เราต้องการ a เป็นค่าลบฉะนั้นก็ต้องตอบ a เท่ากับลบสามก็ตอบข้อคอควายค่ะ